สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในบีแอนด์ไพลอตครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับที่จะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ในโลกโซเชียลสำหรับคนที่สนใจและคนที่กำลังเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทที่ติดไซเตสอยู่นั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่กำลังร่างอยู่นะครับกำลังจะคลอดเร็วๆนี้สาวสุดสวยในวงการหรือพี่ปามี่นั่นเองนะครับขอรับเชิญพี่รักครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รักแนะนำตัวเองหน่อยครับว่าเป็นใครอะไรยังไงมายังไงดำรงตำแหน่งอยู่ในสมาคมอะไรอยู่ตอนนี้พี่รักชื่อสุทธิรักนาคผสมนะคะพี่รักเป็นอุปนายกสมาคมของสมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะคะที่ก่อตั้งกันมา 5-6 ปีแล้วที่เข้ามาช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเอ็กโซติกเพทในสมัยก่อนเราก็จะดูแลกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักพวกเราได้รู้จักสัตว์รู้จักการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องนะคะทั้งถูกต้องทำตามหลักการเลี้ยงแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายทีนี้พอในวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องพ.ร.บ.ขึ้นมามันมีพ.ร.บ.ฉบับใหม่เนี่ยที่มันมีร่างกันมาเนี่ย 3-4 ปีแล้วที่พวกเราติดตามกันมาแล้ววันนี้เนี่ยพ.ร.บ.ฉบับปี 62 เนี่ยประกาศใช้แล้วเราก็เลยจะต้องมีประเด็นที่จะต้องมาพูดคุยกันในเรื่องของอนุบัญญัติต่างๆที่คือเป็นระเบียบที่จะต้องปฏิบัติที่ตามกันออกมาเป็นข้อๆซึ่งตอนนี้เรามีมาละ4มาตราครับค่ะตอนนี้ร่างอยู่เนาะพี่รักถูกไหมฮะใช่ตอนนี้ยังเป็นร่างคือกฎหมายแม่เนี่ยมันออกมาแล้วแต่ทีนี้ในเมื่อมันมีกฎหมายแม่มันก็ต้องมีกฎหมายลูกซึ่งหรืออนุบัญญัตินี่แหละเป็นระเบียบวิธีการต่างๆที่พวกเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติกันสมาคมที่พี่รักอยู่เนี่ยทีป้าเนาะช่วยเรื่องอะไรบ้างพี่รักทีป้าเนี่ยเหมือนเป็นส่วนกลางเป็นส่วนกลางที่อยู่ระหว่างพวกเราผู้เลี้ยงฟาร์มร้านค้าแล้วก็มีเราเนี่ยเป็นคนกลางส่วนกรมอุทยานเนี่ยท่านก็ดูแลพวกเราในเรื่องของกฎหมายต่างๆทีนี้พวกเราอ่ะเลี้ยงกันจำนวนเยอะมากๆเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยกับกรมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดูยากดูไกลบางคนอาจจะมีความกลัวกรมนิดนึงว่าอุ๊ยจะไปคุยยังไงเพราะฉะนั้นพี่รักก็เลยอาสาสมาคมเราอาสาเป็นตัวกลางในการส่งผ่านทุกเรื่องอยากได้อะไรอยากบอกอะไรกรมหรือถ้ากรมมีนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งมากับสมาคมให้เราอ่ะประชาสัมพันธ์กันอีกทีได้ค่ะโอเคดีเลยนะครับถือว่าเป็นสมาคมที่สนับสนุนคนเลี้ยงสัตว์ไซเตสหรือว่าสัตว์เอ็กโซติกนั่นเองเนาะพี่รักถูกไหมฮะใช่ค่ะคือถ้าสมมุติว่ามีใครที่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ที่แบบเฮ้ยสัตว์ตัวเองเนี่ยนำเข้าแบบถูกต้องแล้วก็มีใบหรือไม่มีใบอะไรเงี้ยพี่รักบางคนไปซื้อมาจากพ่อค้าคนกลางนะไปซื้องูบอลไพทอนหรือว่าซื้อบูแอนโกบางคอมาเนี่ยเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามีปัญหามาเนี่ยก็มาปรึกษากับทีป้าได้ถูกไหมฮะใช่คืออันนี้มันถูกต้องไหมหรือว่าถ้ามันไม่ถูกต้องทำยังไงเราอ่ะตอนที่เราซื้อเนี่ยเราอาจจะแบบเราไม่รู้หรอกเพราะก่อนหน้านี้กฎหมายมันยังไม่ได้มีเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเลี้ยงพ่อค้ากันมาเนี่ยกว่า20ปีเนาะเราก็ในเมื่อกฎหมายไซเตสเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นอนุสัญญาที่ขอความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นสัตว์เอ็กโซติกทั้งหมดหรือสัตว์ต่างประเทศทั้งหมดจะถูกควบคุมดูแลด้วยเรื่องของไซเตสซึ่งมันจะมีผลตอนขอนำเข้าส่งออกและผ่านแดนเท่านั้นพอมันเข้ามาในประเทศเนี่ยมันก็คือครอบครองเพาะค้าได้อย่างเสรียกเว้นไซเตส1ชนิดที่มันเหลือน้อยแล้วเราก็ต้องไปดูแนบท้ายใบว่าชนิดนี้เขาสามารถอนุญาตให้เราครอบครองได้หรือไม่หรือเฉพาะหน่วยงานเพื่อการศึกษาตามองค์กรต่างๆอะไรประมาณนี้ก่อนหน้าเราเสรีแต่วันนี้เนี่ยในเมื่อกฎหมายมันเปลี่ยนพ.ร.บ.ฉบับปี2562เนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วเราก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมาเรียนรู้กันนิดนึงว่าอ้าวก่อนหน้าฉันเคยเสรีเนี่ยต่อไปนี้ฉันจะต้องทำยังไงบ้างเนาะเราค่อยๆมาเรียนรู้กันเนาะใช่ต้องค่อยๆเรียนรู้กันค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้พี่รักบอกก่อนว่าไซเตสมีทั้งหมดกี่บัญชีที่ผมทราบมาเนี่ยมีไซเตส1ไซเตส2ไซเตส3อันนี้ถูกต้องมั้ยฮะใช่ค่ะถูกต้องมั้ยฮะไซเตส1เป็นยังไงพี่รักไซเตส1เนี่ยก็คือเป็นสัตว์ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานะใกล้สูญพันธุ์แต่ก็ยังพอที่จะอนุญาตให้นำมาศึกษานำมาเพาะขยายพันธุ์ตามหน่วยงานตามศูนย์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ยังพอที่จะอนุญาตกันได้คือสถานะ
ควบคุมพิเศษต่อไปก็เซตที่2เนาะเซตที่2เซตที่2เนี่ยเซตที่2ก็เป็นชนิดที่มีเยอะแบ่งปันกันได้เอามาให้แบ่งปันครอบครองเพาะค้ากันได้ตามสบายเพียงแต่ว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะขอควบคุมกันนิดนึงเพราะก็ยังต้องการทราบในเรื่องของปริมาณที่ปีนี้นำเข้ามาเท่าไหร่มีการเพาะพันธุ์ได้เท่าไหร่มีปัญหาอะไรต่างๆไหมคือเป็นการแลกข้อมูลแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศประมาณนี้ค่ะนี่ก็ในเรื่องของไซเตส2เนาะส่วนในชนิดที่เป็นไซเตส3เนี่ยไซเตส3ก็คือสถานะสบายๆแล้วไม่มีจำนวนเยอะแต่ก็ยังอยากรู้ในเรื่องของความเป็นไปอยู่นั่นแหละก็เลยอาจจะให้แบบมองกันหน่อยฝากดูแลกันนิดนึงเนาะยังไง1 2 3 1 2 3ทุกอย่างเนี่ยต้องขออนุญาตทั้งหมดเลยนะฮะค่ะพี่รักครับรบกวนพี่รักอธิบายหน่อยครับว่าร่างกฎหมายที่กำลังจะออกมาเนี่ยมีประเด็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็พี่รักเล่าให้ฟังก่อนอย่างนี้เอาตั้งแต่เรื่องของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562นะคะฉบับนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยได้ประกาศใช้กันออกมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของอนุบัญญัติก็คือกฎหมายลูกหรือระเบียบวิธีการต่างๆเนี่ยก็กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการที่ใช้เวลานานเพราะว่ากรมเนี่ยต้องการขอความเห็นจากพวกเราเนี่ยให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถปฏิบัติกันได้จริงแล้วก็มีความสะดวกสบายทีนี้ตอนนี้เนี่ยอนุบัญญัติเนี่ยมันก็ออกมาละ4ข้อนะคะมันก็จะมีประกาศให้สัตว์ควบคุมบางชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ป่าควบคุมนะคะในมาตรา9เนี่ยมีประกาศออกมาก็จะมีรายชื่อของสัตว์เอกโซติกทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ1,000กว่าชนิดนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของสัตว์พรบบ้านเราอีกกว่า100ชนิดมาตรา19เนี่ยจะเป็นกำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่จะต้องแจ้งครอบครองค่ะแล้วก็มาตรา28สัตว์ป่าควบคุมที่จะต้องแจ้งเพาะแล้วก็มาตรา30แจ้งค้าเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราพูดกันภาษาง่ายๆเราพูดว่าแจ้งครอบครองเพาะและค้าก็มีต้องแจ้งครอบครองต้องแจ้งเพาะและก็ต้องแจ้งค้าถูกไหมครับพี่รักมี3ประเด็นหลักๆนี้นะครับประเด็นหลักทุกคนฟังดีๆนะครับว่าไม่ใช่สัตว์ป่าไซเตสทุกตัวเนี่ยนะครับพันกว่าชนิดเนี่ยจะต้องแจ้งครอบครองไม่ใช่พันกว่าชนิดนะครับจะมีไม่กี่ชนิดเท่านั้นถูกไหมครับพี่รักมีแค่68ชนิดเท่านั้นที่จะต้องแจ้งครอบครองนะคะแล้วก็89ชนิดแจ้งเพาะและแจ้งขารูปนี้จะแบ่งออกเป็น3กลุ่ จะขออนุญาตพี่รักครับให้อธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่า3กลุ่มนี้ต้องทำยังไงจัดการยังไงขอขึ้นทะเบียนขอขึ้นครอบครองเพาะค้าอะไรยังไงบ้างนะครับกลุ่มแรกกลุ่มสีชมพูเนี่ยจะเป็นพวกกอริลล่าชิมแปนซีสปิกมาคอเต่ากาลาปากอสยูนิฟอร่าพวกนี้พี่รักต้องทำยังไงอธิบายก่อนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่เราเนี่ยนำเข้ามาก่อนพรบ.ปี 35เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นสัตว์ชนิดที่เราเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานในการนำเข้าเรามีกันเข้ามานานแล้วเราครอบครองบางทีก็จะมีออกลูกออกหลานกันมานานแล้วณปัจจุบันเนี่ยกรมเขาก็เลยโอเคอนุญาตให้อันเนี้ยเอาไปขึ้นทะเบียนครอบครองได้โหถ้าใครครอบครองกลุ่มแรกเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเขาสำหรับคนครอบครองเลยนะพี่รักใช่ถ้าสมมติผมมีกอริลล่ามีชิมแปนซีที่ออกลูกอยู่เนี่ยผมหลังจากผมแจ้งเสร็จปุ๊บแจ้งครอบครองเสร็จปุ๊บผมก็ไปแจ้งที่กรมได้เลยว่าเอ้ยของฉันเนี่ยมีออกลูกก็เพิ่มจำนวนได้ออกลูกก็แจ้งเพิ่มตายก็แจ้งลดจำนวนคือแจ้งเขาตลอดแต่กลุ่มนี้ค้าไม่ได้กลุ่มนี้ค้าไม่ได้ค่ะเนาะกลุ่มนี้ค้าไม่ได้เพราะว่าแค่เขาอนุญาตให้เราเนี่ยครอบครองได้อย่างถูกต้องก็โอเคแล้วเนาะแค่ให้แจ้งเกิดลูกได้ก็โอเคแล้วใช่ให้แจ้งว่าเนี่ยเราเป็นเจ้าของนะครับประมาณนี้สำหรับกลุ่มที่1เออแต่เนี่ยเป็นแค่ล่างยังไม่ไฟนอลเนาะที่รักถูกต้องอันนี้เป็นแค่ล่างแล้วก็ชนิดที่สมมติว่าเราครอบครองกันมาไม่มีรายชื่อในกลุ่มที่1สมมติไม่มีรายชื่อในกลุ่มที่1แต่เป็นชนิดที่ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีประวัติการนำเข้าหรือรู้เลยว่ามันเป็นชนิดที่ประเทศเพื่อนบ้านห่วงห้ามแต่มันมีนำเข้ามาก่อนปี35แต่ไม่มีในรายชื่อกลุ่มที่1เราก็มาแจ้งสมาคมก่อนก็ได้ให้สมาคมเนี่ยรวบรวมแล้วก็ส่งรายชื่อไปให้กรมทีเดียว
ค่ะเพื่อที่เราแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าโอเคเรามีมาก่อนหน้านะก่อนหน้ากฎหมายที่จะประกาศใช้โอเคทางสมาคมทีป้าเนี่ยแจ้งอย่างนี้ครับพี่รักเนี่ยอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าตัวไหนที่ไม่ได้มีรายชื่อในนี้นะครับในกลุ่มแรกก็แจ้งทางสมาคมแล้วสมาคมจะเป็นสื่อกลางเนาะใช่เป็นสื่อกลางสมาคมเป็นสื่อกลางให้เพื่อที่จะแจ้งกับกรมอุทยานเพราะว่าเราจะมีหน้าที่รวบรวมให้เราจะได้ทำหนังสือส่งกรมทีเดียวมันจะได้ไม่ตกหล่นโอเคนะครับแล้วกลุ่มที่สองล่ะพี่รักกลุ่มที่สองเนี่ยจะมีนกอยู่ประมาณสัก20-21ชนิดนะครับที่ส่วนมากจะเป็นไซเตส1ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีลิงมีเสือจากั่วมียีราฟมีแพนด้าแดงนี่ครับตามชาร์ตนี้เลยอันนี้พี่รักช่วยอธิบายกลุ่มนี้หน่อยกลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มที่2จะมีจำนวนอยู่55ชนิดเนาะกลุ่มที่2เนี่ยสามารถแจ้งครอบครองเพาะค้าได้ค่ะอันนี้นี่เขาเปิดให้โอ้เปิดให้แจ้งครอบครอง1ละคุณต้องแจ้งครอบครองก่อนอย่างแรกอย่างที่2คุณไปแจ้งเพาะพันธุ์นะครับต้องแจ้งเพาะพันธุ์ด้วยอย่างที่3ถ้าคุณจะค้าขายนะครับจำหน่ายจ่ายแจกคุณก็ต้องแจ้งด้วยถูกไหมพี่รักเนาะแจ้งทีนี้ตอนนี้เนี่ยเนื่องด้วยอนุบัญญัติเนี่ยมันออกมาแค่4มาตราก่อนทีนี้ในเรื่องระเบียบปฏิบัติของการเพาะพันธุ์ระเบียบของเรื่องของการจดทะเบียนฟาร์มหรือเรื่องการค้าเนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้เบื้องต้นก็แจ้งครอบครองกันก่อนส่วนในเรื่องของการแจ้งเพาะค้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูระเบียบกันอีกนิดนึงว่าอนุบัญญัติในเรื่องของการแจ้งให้อนุญาตเพาะพันธุ์เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะแต่ความพิเศษของมันเนี่ยที่ผมทราบมานะพี่รักก็คือว่าใครที่มีใบที่ถูกต้องตอนนี้ที่ใครมีใบที่ถูกต้องอย่างเช่นแอฟริกันเกย์ไฮซินนะครับดับเบิลเยลโล่เรดฟอนเนี่ยสมมติในกลุ่มนี้นะครับ20-21ชนิดคุณมีใบมาก่อนหน้านี้ใบไซเตที่เป็นชื่อคุณคุณสามารถแจ้งครอบครองนะครับเพาะพันธุ์เพาะค้าและยังส่งออกได้ด้วยใช่ส่งออกได้ด้วยเราต้องบอกก่อนว่าเราครอบครองสัตว์เหล่านี้มานานละมันก็จะตอนนี้มันก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือสัตว์ที่มีอยู่ก่อนกฎหมายกับสัตว์หลังจากนี้เป็นต้นไปที่มีนำเข้ามาใหม่ทีนี้การจัดการเรื่องสัตว์ที่มีอยู่ก่อนกฎหมายเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราซื้อสัตว์ประเภทนี้มาเนี่ยเราก็ไม่เคยขอใบหรอกในเมื่อมันไม่ได้มีกฎหมายบอกอะว่าคุณจะต้องมีใบไซเตสกำกับมาด้วยนะเวลาเราซื้อเราก็ซื้อตัวมันมาเฉยๆทีนี้ฟาร์มร้านค้าเนี่ยเวลาเขาขายให้เราเนี่ยเขาก็ไม่เคยโอนใบให้หรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีระเบียบปฏิบัติก็ไม่ต้องโอนให้มันยุ่งยากก็ง่ายๆซื้อกันไปทีนี้พอวันนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดให้เราเนี่ยจะต้องไปแจ้งครอบครองทีนี้การแจ้งครอบครองเนี่ยจะต้องมีใบไซเตสไปแจ้งด้วยแต่อันที่ไม่มีล่ะทำยังไงเพราะฉะนั้นกรมเขาก็เลยอนุโลมให้ถ้าสมมติว่ามีใบก็ไปแจ้งครอบครองเพาะค้าและสามารถส่งออกต่างประเทศได้แต่ถ้าเราไม่มีใบไซเตสเราก็ไปแจ้งครอบครองแล้วเราก็พอค้าได้ในประเทศโหเจ๋งนะพี่รักถือว่าตัวนี้เป็นอะไรที่กรมเนี่ยทางราชการเนี่ยช่วยเรามากๆเลยจริงนะข้อนี้เป็นข้อที่แบบต้องกราบขอบพระคุณกรมอย่างสูงเลยที่เห็นแก่พวกเราที่เราไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิดเนอะพวกเราครอบครองกันมานานแต่สิ่งที่พวกเราทำกันมาแล้วเราไม่ได้ตั้งใจทำผิดเนี่ยกรมเห็นใจแล้วก็อนุโลมตรงนี้ให้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงด้วยจำไว้ได้นะครับจำไว้เลยว่าใครที่มีตัวครอบครองพวกนี้อยู่นะครับคุณจะได้สบายใจหลังจากนี้สัตว์ของคุณจะมีบัตรประชาชนละพูดง่ายๆจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ครอบครองได้แบบถูกต้องครอบครองเสร็จไม่พอคุณสามารถมีโอกาสเพาะพันธุ์และค้าขายได้นะครับถ้าใครที่ไม่มีใบไซเตสนะครับซื้อกับพ่อค้ามาเขาไม่ได้โอนใบมาให้คุณก็สามารถค้าขายในประเทศได้ฟังประเด็นนี้นะครับว่าคุณสามารถค้าขายในประเทศได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดถ้าสมมติว่ากฎหมายข้อนี้ออกมาแล้วนะครับเขาจะมีระยะเวลานะพี่รักถูกปะมีระยะเวลาไปแจ้งครอบครองภายในสมมติ180วันในเวลาที่กำหนดเราก็ไปแจ้งครอบครองตามที่เวลาที่กำหนดไว้เนาะพอแจ้งครอบครองเสร็จปุ๊บออกลูกมาก็ไปแจ้งว่าเฮ้ยฉันมีลูกนะถูกปะลูกตัวนั้นก็จะมีบัตรประชาชนเหมือนกันใช่ถูกไหมพี่รักคอยแจ้งเนาะอันนี้แต่ว่าในกลุ่มนี้ในกลุ่มที่2เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสัตว์ไซเตส1มันจะมีอยู่2ชนิดที่มันเป็นเตส2มาด้วยก็คือสิงโตกับงูอนาคอนดาคืออันนี้มันเป็นไซเตส2มันไม่ได้ใกล้สูญพันธุ์ก็จริงแต่ว่ามันเป็นสัตว์อันตรายนะเข้าข่ายสัตว์อันตรายซึ่งการครอบครองเนี่ยมันก็ต้องมีสถานที่เลี้ยงที่
ถูกต้องนิดนึงเพื่อความปลอดภัยค่ะก็เลยโผล่เซตเต้สองมา2ชนิด